สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาฟิล์มติดหน้าจอสมาร์ทโฟนดีๆสักตัวหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมมีประสบการณ์จริงจะมาเล่าบันทึกไว้แล้วก็เผื่อว่าเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับนั่นก็คือฟิล์มตัวนี้นะครับในท้องตลาดเนี่ยเรามีฟิล์มติดหน้าจอมือถือเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมมันมีทั้งแบบเต็มจอไม่เต็มจอมีทั้งแบบ ใสแบบด้านนะครับหลายๆแบบเลยก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ประสบะเคยใช้มาหลายตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยลักษณะการใช้งานไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยผมกับรู้สึกว่าชอบตัวนี้ที่สุดผมก็เลยอยากจะมาเล่าบันทึกแบ่งปันประสบการณ์ครั้งนี้ไว้นะครับเผื่อใครกำลังกาลังมองหาฟิล์มติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือดีๆสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ดีนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าอยากมาเล่าอยากมาแชร์นะครับ ทางขวามือของเรานะครับก็จะเป็น iphone 15 pro max นะครับที่ผมได้ทำการ unbox ไปในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับดังนั้นฟิล์มที่ติดกับ15 i15 pro max ตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นฟิล์มตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับติดมาแล้วรู้สึกยังไงความรู้สึกอีกแล้วครับคุณผู้ชมผมใช้ความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้ในการที่จะมาเล่าความรู้สึกว่าอี มันรู้สึกยังไงบ้างนะครับหลังจากใช้งานตัวนี้เนี่ยถติว่าเรามีสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเราคงไม่ได้มาเปลี่ยนฟิลม์มบ่อยๆเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าตอนที่ตัดสินใจซื้อฟิล์มตัวนี้เนี่ยเพราะว่าความชอบล้วนๆเลยนะครับพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอืมมันมันโอเคนะครับมันโอเคอย่างแรกเลยคือมันมันลื่นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันลื่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเนี่ยมันลื่นนะครับเวลาที่เรา สัมผัสหน้าจอตรงนี้นะครับเนี่ยมันลื่นจริงๆนะครับมันลื่นเรารู้สึกเหมือนสมมติว่าเราเล่นเกมนะครับสมมตินะครับเล่นเกมโดยเฉพาะสายเกมเมอร์เนี่ยน่าจะชอบฟิล์มตัวนี้นะครับถ้าคุณชมใช้นิ้วแบบเนี้ยบ่อยๆเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยนะครับตัวเนี้ยดีมากๆเลยนะครับเนี่ยมันลื่นมากๆเลยลื่นมากนะครับ ลื่นแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับเนี่ยจะประทับยังไงก็ไม่ค่อยเป็นรอยนะครับจริงๆไม่เป็นรอยเลยก็ว่าได้นะครับรอยนิ้วมือเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับลื่นไม่มีรอยสัมผัสดีนะครับสัมผัสดีความรู้สึกเหมือนสัมผัสกับข้างหลังตรงนี้เลยนะครับกับรู้สึกว่าตัวนี้สัมผัสดีนะครับสัมผัสดีแล้วตรงนี้กับรู้สึกสัมผัสดีกว่านะครับสัมผัสด้านหลังว่าดีแล้วนะครับแต่สัมผัสด้านหน้านี่ดีกว่านะครับ อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นฟิล์มฟิล์มกระจกเทมเพลต์แกสนะครับนี่กระจกเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับทาให้มันมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษเนี่ยมันคือกระจกมันก็เลยลื่นนะครับมันลื่นแต่ว่าเออมันก็มีข้อพิจารณานะครับว่ามันมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับเกมเมอร์นะครับเหมาะกับเกมเมอร์คนที่ใช้เนี่ยการทัชแบบนี้ประจานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับ คนที่ต้องการความผมชัดนะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาแบบนี้เนี่ยก็จะอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โดยเฉพาะผู้สูงอายุอะไรแบบนี้นะครับที่อาจจะต้องโฟกัสตัวอักษรอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์นะครับเล่นเกมในมือถือบ่อยๆอ,อันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับคุณผู้ชมตอบโจทย์แน่นอนเป็นเป็นฟิลมที่ผมใช้ดีแล้วมาบอกต่อนะครับอันนี้ แต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่การสปอนเซอร์ใดๆนะครับอันนี้มาบอกเล่าโดยตรงแบบตรงไปตรงมาเลยจากประสบการณ์ตรงนะครับชอบผมก็จะมาแบ่งปันแบบนี้ก็ต้องขออภัยจากทางแบรนด์ด้วยนะครับที่ผมไม่ได้มีเจตนาจะมาแอบอ้างนะครับแต่ว่าผมชอบนะครับผมชอบก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแบบตรงๆเลยเนี่ยฟิล์มตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัว10สมาร์ทโฟนตัว15 Pro Max นะครับนี่ใช้ฟิล์มตัวนี้ผมรู้สึกชอบมากเลยนะครับก็เลยขออนุญาตแล้วกันนะครับขออนุญาตทางโฟกัสมานาที่นี้ใช้แล้วประทับใจจริงๆนะครับเ,เราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนฟิล์มบ่อยขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมดังนั้นการที่จะเลือกฟิล์มสักครั้งหนึ่งในครั้งแรกของเราเนี่ยเลือกดีๆก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปสัมผัส ทุกฟิล์มเพื่อที่จะเลือกเหมือนการเลือกรองเท้าอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในกล่องกว่าจะมารู้อีกทีว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็คือการติดลงไปแล้วแล้วบางทีติดไปแล้วเนี่ยพอไม่ชอบปุ๊บก,ก็ต้องไปลอกออกแล้วก็ไปติดใหม่จนกว่าจะเจออันที่ชอบนะครับเพราะว่าผมก็เคยผ่านจุดนั้นมานะครับกว่าจะเจอฟิล์มที่ชอบเนี่ยโอ้โหก็ผ่านไปหลายอันนะครับก็เสียตังค์ไปฟรีๆเพราะว่าเวลาที่เราลอกออกมาแล้วเนี่ยมันก็เอาไปรีเซ์ชเอาไปรียูสไม่ได้นะครับลอกเราทิ้งเลยดังนั้น การที่จะมีใครสักคนมาบอกคุณว่าใช้ตัวนี้เถอะเชื่อผมอันเนี้ยผมว่ามันทําให้คุณเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับสรุปก็คือสรุปคลิปนี้นะครับสรุปคลิปนี้เลยก็คือว่า iPhone 15 Pro Max เครื่องใหม่ของผมนะครับก็ใช้ฟิล์มที่ถูกใจที่สุดสำหรับผมนะครับจริงๆมันอาจจะมีดีกว่านี้แต่ว่า เท่าที่เคยมีประสบการณ์มาตัวนี้ดีที่สุดสําหรับผมนะครับมันอาจจะมีตัวที่ดีกว่าจากผมอาจจะยังไม่เจอก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับเนี่ยตัวเนี้ยดีสุดสําหรับผมแล้วนะครับด้วยความที่มันลื่นนะครับเนี่ยลื่นลื่นมากๆเลยจริงๆจะว่าลื่นที่สุดในในบอดี้ทั้งหมดในสิ่งที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็ว่าได้นะครับส่วนที่ลื่นที่สุดนี่อยู่ตรงนี้นะครับลื่นกว่าด้านข้างตรงนี้ลื่นกว่าด้านหลังลื่นกว่าทุกที่เลย นั่นก็คือหน้าจอตรงนี้ที่เราติดฟิล์มตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อพิจารณาอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะครับหมายถึงว่ามันลดความคมชัดลงนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นฟิล์มด้านนะครับนะมันมันด้านมันลดแสงสะท้อนได้ดีเนี่ยเห็นไหมครับแสงสะท้อนจากไฟจากตรงข้างกล้องเนี่ยกลมๆมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นแสงจากหน้าจอที่จะมาทะลุมาที่ตาเราก็เหมือนกันมันก็จะผ่านการ ผ่านชั้นฟิล์มตรงนี้เนี่ยทำให้มันไม่ได้ชัดเหมือนต้นฉบับเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่ต้องพิจารณา,ากันอาว่าคุณชมจะชอบแบบไหนนะครับถ้าจะไปติดแบบใสมันก็แน่นอนว่ามันจะชัดนะครับมันชัดแต่ว่ามันอาจจะไม่ลื่นแบบนี้เนี่ยไม่ลื่นแบบนี้ๆๆแล้วก็มันอาจจะมีแสงสะท้อนนะครับแสงสะท้อนจากสภาพแวดล้อมเวลาใช้งานแต่ถ้าติดฟิล์มด้านแบบนี้แสงสะท้อนก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนี่ยแบบเนี้ยไม่ค่อยสะท้อนนะครับ แล้วก็สัมผัสก็ลื่นลื่นดีนะครับโอ้โหฟินมากเลยแต่ก็แลกไปด้วยความคมชัดที่ลดลงนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็รู้สึกโอเคนะครับรู้สึกโอเคเนี่ยตัวนี้โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาป้ายยานะครับเป็นคลิปป้ายยาจากประสบการณ์ตรงแล้วกันนะครับนั่นก็คือฟิล์มตัวนี้เลยลองไปหาซื้อได้นะครับคุณผู้ชมตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อตามรถ โมบายขายฟิล์มติดหน้าจอโทรศัพท์ตามตลาดนะครับหรือแม้กระทัง่งทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับก็จะมีขายนะครับตัวนี้ชอบนะครับชอบเนี่ยโฟกัสตัวนี้เลยเทปเพลร์กราส 9H นะครับชอบมากเลยเนี่ยสัมผัสด,ดีมากนะครับสัมผัสด,ดีถ้าใครขี้เกียจหานะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเด s c r i คริปชตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้เลย ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่ไม่ใช่การมาอวยแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับแล้วก็ต้องกลับขออภัยทางโฟกัสที่ผมต้องอขออนุญาตหยิบยกมาเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ต่อนะครับทั้งทั้งที่ผมไม่ได้ขออนุญาตอันนี้ก็ต้องกลับขออภัยนะครับก็ถือโอกาสขออนุญาตตอนนี้เลยละกันเพราะว่าดีจนอยากบอกต่อนะครับอันนี้ใช้ดีจริงดีจริงๆนะครับราคาก็สมเหตุสมผลด้วยนะครับคุณผู้ชมมันก็ ไม่ได้แพงมากนะครับราคาก็สมเหตุสมผลนะครับไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงนะครับก็สมเหตุสมผลนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปส่วนจะเป็นอะไรนะครับจะมาป้ายยาอะไรจะมาเล่าประสบการณ์อะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ อันนี้ใช้ดีจริงนะครับผู้ชมมีบอยด้วยเนี่ยของแท้นะครับแต่ว่าติดยากอยู่นะครับติดยากอยู่เพราะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นเมืออาชีพนะครับเราอาจจะต้องไปจ้างเขาติดให้หรือว่าอืมเราไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านการติดเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันมีวิธีวิธีด้านในอยู่นะครับว่าติดยังไง แล้วก็มีเซตมาทำความสะอาดให้ด้วยนะครับอันนี้ผมลืมบอกอแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยทางร้านน่าจะแถมมาให้เป็นการส่วนตัวนะครับเป็นของสมมานาคุณนะครับก็น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ดีครับดีเป็นเป็นร้านที่ให้ให้บริการลูกค้าดีนะครับ ก็จริงใจนะครับเป็นราที่ดีนะครับดีอันนี้เอามาให้แบบเพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ได้ใช้ด้วยซ้ํานะครับหมายถึงว่าตอนที่ติดตรงนี้นะครับอันนี้จะเก็บไปใช้อ่าหมายถึงว่าจะเก็บไปใช้หลังจากนี้นะครับแต่ว่าตอนติดเนี่ยใช้ผ้าอย่างอื่นเช็ดธรรมดานะครับอันนี้จะเก็บไว้ใชะว่ามันจะมีผ้าแบบนี้มีน้ำยาให้ด้วยหรือเปล่าเนี่ย อน่าจะมีแค่ผ้าตรงนี้นะครับแผ่นทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์ทํากล่องดีนะเนี่ยของโฟกัสเหมือนกันนะครับอืมกล่องดีครับกล่องดีสวยครับสวยดีจริงครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากนะครับสำหรับบางคนที่อยากหา เต็มดีๆสักตัวเอ้เป็นเอ็นเครดที่ยาวมากแลเนี่ยก็เอ่อถ้าใครไม่อยากคิดมากนะครับก็ซื้อตัวนี้เลยครับุผู้ชมถ้าใครไม่อยากจะเสียวเวลาไปหาซื้อนะครับ <S <S ผมแนะนำตัวนี้นะครับสัมผัสด,ดีจริงๆนะครับเนี่ยอืมสัมผัสด,ดีครับสัมผัสด,ดีของดีครับของดี ไม่จะได้ไปเนะี่ยไปแล้วครับไปจริงแล้วครับสวัสดีครับ